Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันจันทร์ที่1สิงหาคม2022ในซีรีส์พระกายของพระคริสต์วันที่1ร่างกายที่มีพระคริสต์เป็นศีรษะใน1โครินธ์บทที่12ข้อที่12ถึงข้อที่14เพราะว่าเหมือนกับร่างกายเดียวที่มีหลายๆอวัยวะและอวัยวะทั้งหมดของร่างกายนั้นแม้จะมีหลายส่วนก็ยังเป็นร่างกายเดียวพระคริสต์ก็ทรงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นยิวหรือกรีกทาสหรือเสรีชนเราได้รับบัพติศมาในพระวิญญาณองค์เดียวเข้าเป็นกายเดียวกันและพระวิญญาณองค์เดียวกันเป็นเหมือนน้ำที่ประทานให้เราทุกคนได้ดื่มเพราะว่าร่างกายไม่ได้ประกอบด้วยอวัยวะเดียวแต่ด้วยหลายอวัยวะเปาโลคือบุคคลแรกที่กล่าวถึงคริสตจักรในฐานะพระกายของพระคริสต์และคำอุปมาอุปไมยนี้ไม่อาจพบได้ในพระคัมภีร์ในพันธสัญญาเดิมหรือส่วนอื่นของพันธสัญญาใหม่แล้วเปาโลได้แนวคิดนี้มาจากที่ใดอาจเป็นเพราะเขาเติบโตมากับแนวคิดยิวเกี่ยวกับบุคลิกภาพส่วนรวมที่กล่าวว่าชุมชนส่วนรวมนั้นสำคัญกว่าตัวตนอันเป็นปัจเจกหรือไม่ก็อาจเกิดจากคำสอนของพระเยซูในยอห์นบทที่15ข้อที่5ที่ว่าเราเป็นเถาองุ่นพวกท่านเป็นแขนงเปาโลอาจยังได้รับอิทธิพลแนวคิดจากวัฒนธรรมกรีกและโรมันในสมัยนั้นเกี่ยวกับชาติและรัฐว่าการเมืองร่างกายหรือ body politic โดยมีรัฐบาลเป็นหัวและชาติซึ่งเป็นร่างกายไม่ว่าอิทธิพลที่มีผลต่อแนวคิดนี้ของเปาโลจะมาจากที่ใดแต่จากการที่เปาโลเน้นย้ำเรื่องนี้หลายต่อหลายครั้งเราจึงเห็นว่านี่คือกุญแจส่วนสำคัญในศาสนศาสตร์ของเปาโลเกี่ยวกับคริสตจักรในโรมบทที่12ข้อที่3ถึงข้อที่8ข้าพเจ้าขอกล่าวแก่ทุกคนโดยพระคุณซึ่งประทานแก่ข้าพเจ้าแล้วว่าอย่าคิดถือตัวเกินที่ตนควรจะคิดนั้นแต่จงคิดอย่างสุขุมสมกับขนาดความเชื่อที่พระเจ้าประทานแก่ท่านเพราะว่าในร่างกายเดียวนั้นเรามีอวัยวะหลายอย่างและอวัยวะนั้นๆมีหน้าที่ต่างกันอย่างไรเราผู้เป็นหลายคนยังเป็นกายเดียวในพระคริสต์และเป็นอวัยวะแก่กันและกันอย่างนั้นและเราทุกคนมีของประทานต่างกันตามพระคุณที่ประทานแก่เราคือถ้าของประทานเป็นการเผยพระวจนะก็จงเผยตามกำลังของความเชื่อถ้าเป็นการปรนนิบัติก็จงปรนนิบัติถ้าเป็นผู้สั่งสอนก็จงสั่งสอนถ้าเป็นผู้เตือนสติก็จงเตือนสติผู้ที่ให้ก็จงให้ด้วยใจกว้างขวางผู้ที่ครอบครองก็จงครอบครองด้วยเอาใจใส่ผู้ที่แสดงความเมตตาก็จงแสดงด้วยใจยินดีเราพบพระคัมภีร์หลายข้อหลายตอนที่พูดถึงคริสตจักรว่าเป็นพระกายของพระคริสต์ทั้งในพระธรรม1โครินธ์โรมเอเฟซัสและโคโลสีโดยในพระธรรม1โครินธ์และโรมเปาโลใช้ภาพของร่างกายเพื่อสอนเรื่องความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในคริสตจักรแม้สมาชิกแต่ละคนจะแตกต่างกันและในพระธรรมเอเฟซัสและโคโลสีเปาโลพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคริสตจักรและพระคริสต์ดังนั้นคำอุปมาอุปไมยนี้จึงช่วยเราให้เข้าใจว่าเราควรมีความสัมพันธ์กับพี่น้องผู้เชื่อในคริสตจักรอย่างไรและเราควรจะมีความสัมพันธ์กับพระคริสต์ผู้ทรงเป็นศีรษะของคริสตจักรอย่างไรความสัมพันธ์นี้ทั้งสองด้านคือสิ่งที่เราจะได้ค้นพบร่วมกันในตลอด5วันข้างหน้าในโคโลสีบทที่2ข้อที่16ถึงข้อที่19เพราะฉะนั้นอย่าให้ใครพิพากษาท่านทั้งหลายในเรื่องการกินการดื่มในเรื่องเทศกาลหรือวันต้นเดือนหรือวันสะบาโตสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงเงาของสิ่งที่มาในภายหลังแต่ตัวจริงคือพระคริสต์อย่าให้ใครตัดสิทธิ์พวกท่านด้วยการทำทีถ่อมใจและด้วยการนมัสการพวกทูตสวรรค์พวกเขาใฝ่ฝันอยู่ในนิมิตยิ่งพยองยังไม่มีเหตุตามความคิดฝ่ายเนื้อหนังของเขาและไม่ได้ยึดมั่นในพระคริสต์ผู้ทรงเป็นศีรษะซึ่งเป็นเหตุให้ทั่วทั้งร่างกายได้รับการบำรุงเลี้ยงและประสานเข้าด้วยกันโดยข้อและเอ็นต่างๆจึงได้เจริญขึ้นตามที่พระเจ้าทรงให้เจริญขึ้นนั้นสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้เรามีแนวคิดอย่างไรในเรื่องของคริสตจักรที่เป็นพระกายเดียวของพระคริสต์การอยู่ร่วมกันในกายเดียวของพระคริสต์เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตคริสเตียนหรือไม่อย่างไรให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รัก
เรารักพระองค์และปรารถนาที่จะติดตามพระองค์ตลอดชีวิตของเราเราขอบคุณพระเยซูผู้ทรงเป็นศีรษะผู้ทรงรวมเราไว้ให้เป็นครอบครัวเดียวกันขอทรงนำเราให้ได้มีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระองค์และกับพี่น้องในพระกายขอทรงช่วยเราให้ได้จับจ้องที่พระองค์มิใช่ที่ตัวของเราเองขอทรงช่วยให้ชีวิตของเราได้เป็นอวัยวะที่พระองค์ทรงใช้ตามที่พระประสงค์ของพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมนขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่รับฟังและติดตามกันมาตลอดนะครับทีมงานของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องจะได้รับพระพรและสามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่องทาง YouTube Spotify และทุก Podcast Player ที่พี่น้องรับฟังอยู่และหากพี่น้องท่านใดมีคำหนุนใจสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้เพื่อเป็นพระพรร่วมกันนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านสวัสดีครับ